ลอกเมษายนนะคะหลายคนก็ถามว่าตกลงรัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาอะไรให้ไหมเพราะว่า2รอบแรกเนี่ยก็มีมานะคะทั้งคนละครึ่งบ้างเราชนะบ้างนะคะแต่ว่ารอบนี้ยังเห็นเงียบๆกันอยู่เลยทีนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการประชุมครม.วันนี้นะคะก็ต้องจับตาดูว่าจะมีมาตรการอะไรที่จะออกมาเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะก็วันนี้นะคะจะมีการประชุมคาดว่าจะมีการเสนอแนวทางช่วยเหลือแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะออกมาจากรัฐบาลแน่นอนทั้งทางการคลังการเงินแล้วก็การลดค่าครองชีพเช่นการให้เงินเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนทุกกลุ่มตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ใครที่โดนผลกระทบจากการถูกสั่งปิดสถานประกอบการหรือผู้ที่มีรายได้น้อยก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือด้วยนะคะนอกจากนี้สถาบันทางการเงินของรัฐอย่างเช่นธนาคารต่างๆจะมีการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินให้กับชาวบ้านด้วยนะคะรวมถึงยังมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายเช่นการลดค่าน้ำค่าไฟเป็นต้นสำหรับวงเงินที่จะใช้ยังอยู่ในกรอบพรก.กู้เงินค่ะปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 2.3 แสนล้านบาทแล้วก็มาดูว่าการดูแลเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยจะมีหลายหน่วยงานเสนอเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังแล้วก็สภาพัฒน์นะคะแต่นายกบอกแบบนี้ว่ายังไม่แน่ใจว่าทุกโครงการเนี้ยสามารถทำได้เลยหรือไม่ อาจจะต้องดูความจำเป็นก่อนนะคะว่าอันไหนควรก่อนนะคะหรือว่ามาตรการคนละครึ่งเฟส3มีการกระตุ้นให้มีผู้ออกออมเงินออกมาใช้จ่ายเนี่ยอาจจะอยู่ในมาตรการระดับต่อไปก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะคลอดมาตรการช่วยเหลืออะไรออกมาอีกนะคะครับช่วงท้าย